สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตของคุณผู้ชมโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกเย็นวันอังคารนะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็สดๆกันจาก Miracle Studio กันตนาบางใหญ่นะคะซึ่งในวันนี้แน่นอนนะคะก็อย่างที่เราได้ทำการสัญญากันไว้นะคะเรื่องของกิจกรรมการดูดวงตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรนะคะก็ตรงกับวันนี้พอดีนะคะวันอังคารที่25ก็มีแฟนๆรายการนะคะคุณผู้ชมผู้โชคดีก็ได้เดินทางนะคะมาที่สตูดิโอของเรานะคะเพื่อได้ทำการดูดวงกับอาจารย์วิเชียรนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็วันนี้ก็ส่วนใหญ่มาเรื่องทั่วไปมาปัญหาเรื่องสุขภาพมาปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวค่ะแล้วก็มาปัญหาว่าจะไปทำธุรกิจอะไรเมื่อไหร่ดีก็เป็นเรื่องหลักก็เป็นเรื่องหลักๆส่วนใหญ่นะคะเราก็มีภาพ VTR นะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในกิจกรรมดูดวงตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์นะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่25สิงหาคมนะคะเราก็มีผู้โชคดีนะคะทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์วิเชียรก็สบายๆนะคะก็ให้เวลาเต็มที่นะคะกับผู้โชคดีทั้ง5ท่านก็เปิดโอกาสให้ถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะก็เลยใช้เวลายาวนานนิดนึงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นท่านที่2และ3แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะคนนี้ท่านแรกท่านแรกนะคะท่านแรกมาคนเดียวมาคนเดียวท่านแรกนี่มีมาด้วยเรื่องอยากจะเริ่มสร้างธุรกิจเนื่องจากว่าตัวเองต้องทำธุรกิจร่วมกับครอบครัวค่ะแล้วก็อึดอัดอึดอัดเพราะเหมือนว่าทำอะไรก็ต้องแบบว่าต้องทำร่วมกับคนอื่นตลอดเวลาแล้วไม่มีอิสระเลยตั้งใจอยากมาทำธุรกิจส่วนตัวก็เลยมาปรึกษาว่าจะทำได้ไหมค่ะนะจริงๆแกเป็นคนทำงานเกือบทั้งหมดในครอบครัวเลยเก่งผู้หญิงเก่งครับแล้วก็ชีวิตแกก็ไม่ได้มีคู่ไงค่ะแกก็กลัวว่าทำไปแล้วถ้าไม่เหลืออะไรแล้วต่อไปบ้านปลายจะลำบากไปก็กังวลเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ลำบากขยันเลยนะคะเก่งเป็นหญิงเก่งค่ะที่ท่านที่สองนี่มาพอเห็นปั๊บท่านเอาดวงคุณแม่มาให้ดูพอเห็นบอกคุณแม่ป่วยด้วยโรคทางด้านสมองไงแกก็ตกใจแกบอกใช่เพราะว่าคุณแม่ป่วยด้วยโรคสมองเขาบอกว่าอาการคุณแม่เนี่ยอยู่ในสภาวะต้องระวังแล้วเพราะว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดซ้ำได้อีกคือเส้นเลือดในสมองแตกแล้วทำให้เดินไม่ไหวเดินลำบากอายุเยอะแล้วใช่ครับ80แล้วค่ะก็กังวลใจนะก็กังวลใจก็เตือนไปเสร็จแล้วก็บอกว่าเออดวงก็มาถึงว่าแกเป็นคนดูแลคุณแม่ก็เลยดูดวงให้ต่อก็เลยบอกว่าเออก็ต้องช่วยดูแลคุณแม่แต่ว่าพอดีก็เป็นผู้หญิงเก่งอ่ะเพราะว่าเลี้ยงลูกคนเดียวไม่มีสามีแล้วค่ะครับแล้วลูกคนข้างๆก็ขอดูด้วยเพราะกำลังเรียนนิเทศศาสตร์อยู่เรียนเรื่องการถ่ายภาพอะไรนะก็เลยก็ดูให้เก่งทั้งบ้านเลยก็เก่งทั้งบ้านครับค่ะแต่ว่ากังวลเรื่องคุณแม่ป่วยครับค่ะทีสองท่านนี้ก็มาก็เป็นปัญหาเรื่องงานค่ะนะก็แปลว่าเปลี่ยนงานกันอีกคนนึงก็กำลังตั้งอย่างคนเสื้อแดงเนี่ยเขาตั้งใจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวลาออกจากงานเพื่อมาเปิดธุรกิจโรงพิมพ์ค่ะนะส่วนอีกท่านนึงก็ไปออกมาเพื่อไปทำการขายร่วมกับเพื่อนเป็นพวกงานขายส่วนเนาะครับก็ทำร่วมกันก็กังวลว่าจะไปได้ไหมเพราะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ย่ำแย่ค่ะแล้วทั้งสองท่านก็กังวลเรื่องมีคู่หรือเปล่าเพราะป่านนี้ยังไม่มีคู่แต่ท่านเสื้อแดงนี่มีแล้วแต่ครอบครัวไม่ค่อยราบรื่นก็เลยมาปรึกษาว่าจะทำไงดีครับแต่ว่าท่านนี้ก็มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ก็ว่าไม่รู้จะเลือกใครโอ้นั่นแหละแม่อยากมีโมเมนต์แบบนี้ก็กำลังกังวลนิดนึงแต่ว่าก็ตั้งใจเรื่องงานส่วนใหญ่มาเรื่องงานมากกว่าค่ะใครๆก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวนะอาจารย์แต่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้คนที่มีธุรกิจอยู่แล้วต้องเรียกว่าบางธุรกิจยังไปไม่รอดเลยใช่ครับคือคุณแพรครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคุณแพรคนกินเงินเดือนเนี่ยพอครบอายุ60แล้วเนี่ยเขาจะเกิดปัญหาว่าแล้วชีวิตที่เหลือ20ปีถึงสมมุติเราอยู่ถึง80เนี่ยเราจะอยู่กับอะไรนั่นน่ะสิเพราะเงินเดือนมันจบแค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนกินเงินเดือนเนี่ยจะมีชีวิตที่ยากลำบากมากหลังอายุเกษียณค่ะเพราะฉะนั้นคนทุกคนจึงมองว่าก่อนจะเกษียณเนี่ยควรจะหาธุรกิจที่มีความมั่นคงและอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยทำต่อเนื่องไปค่ะนั่นแหละครับการแบบนี้ส่ง
ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยส่ง SMS ส่งไม่เป็นเพิ่งจะเรียนรู้ในการส่งก็เลยลองเป็นรายการแรกได้รู้ไว้บ้างก็ดีแต่เราก็ต้องพิสูจน์วันข้างหน้าแต่สิ่งที่เชื่อก็คือว่าสามารถอาจารย์สามารถทานนิสัยได้ถูกค่ะอันนั้นนะคะเราจะเป็นผู้รู้ถูกไหมคะนั่นแหละค่ะคือเอาไว้เป็นแนวความคิดสำหรับชีวิตนะคะข้างหน้าถ้าทุกคนถ้าเกิดได้ฟังคำแนะนำของอาจารย์ก็น่าจะเป็นแนวความคิดที่ดีค่ะก็อาจารย์เป็นคนที่ดูได้แม่นมากค่ะแล้วก็บอกว่าศรัทธาที่อาจารย์บอกว่าตอบได้ทุกประเด็นตอบคำถามทุกประเด็นและแก้ปัญหาทุกประเด็นนะคะชอบอันดับแรกก็คือที่อาจารย์สอบถามก่อนที่จะเริ่มเนี่ยนะคะที่เข้ารายการครั้งแรกที่สอบอันนี้จะชอบมากที่สุดแล้วก็คนที่ส่ง SMS มาแล้วอาจารย์ก็จะตอบคำถามได้บอกว่ากระจ่างทุกคนอาจารย์มากนะคะที่บอกว่าไขความกระจ่างในชีวิตสามารถบอกทางได้ทั้งหมดว่าต้องทำยังไงวิธีการอะไรมันต้องเอาสิ่งที่อาจารย์บอกมาสามารถแก้ไขทุกอย่างได้แต่ละช่วงคืออาจารย์ให้คำตอบหรือข้อมูลต่างๆที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ตอบถามเข้ามาคือเมื่อที่ส่งมาค่ะนะคะตรงนั้นอะระหว่างที่ส่งก็ดูรายการไปแล้วสักพักรายการก็จบไม่ยังไม่ทันได้ดูในรายการเป็นกิจกรรมที่ดีมากก็เราจะได้มีโอกาสแบบมารู้จักอาจารย์ด้วยอะไรนะคะว่าแกชายเป็นยังไงแต่แกก็ถ่ายได้ผมมากก็แนะนำให้อย่างคนที่ดูอยู่สนใจถ้าอยากให้ทดลองส่งเข้ามานะคะเพราะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องส่งเป็นจำนวนเยอะแค่ครั้งเดียวก็ยังมีโอกาสที่จะมาดูได้ก็วันนี้ขอบคุณรายการมากที่ให้โอกาสเราสองคนได้มาดูกันค่ะลองดูดวงจากค่ะแล้วก็แนะแนวทางได้ดีมากเอาละค่ะนี่ก็เป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้มาดูดวงกับอาจารย์นะคะก็อาจารย์ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะคะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วก็เลยเปิดโอกาสให้ถามได้ทุกเรื่องที่อยากจะทราบบางคนถามดวงลูกตามไปด้วยอาจารย์ใจดีเห็นไหมคะมาแล้วบอกเลยว่าคุ้มแค่ว่าขอดูดวงลูกเสริมด้วยค่ะเห็นอาจารย์พูดตลอดเลยเหนื่อยไหมคะอาจารย์ก็เหนื่อยนิดนึงไงแต่ว่ามันก็พอเห็นเขาดีใจว่าถูกก็ดีใจนะคะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะแน่นอนสำหรับช่วงแรกนะคะอาจารย์วิเชียรก็มีเคล็ดลับความรู้ที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมไม่เคยพลาดนะคะวันนี้เป็นเรื่องของอะไรคะคือคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเลิกงามยามดีค่ะแล้วก็วันที่เหมาะกับทำเรื่องนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนน่ะมาถามผมเขาบอกว่าเขาว่าอยากจะแต่งงานแต่เขาไม่รู้ว่าเขาควรแต่งกับคนนี้ไหมมีวิธีการใดไหมง่ายๆที่พอดูว่าคนที่ชอบอยู่กับควรเลือกเขาไหมค่ะอันนี้ก็คือไม่ต้องเดินทางไปหาหมอดูเช่นเดียวกันใช่ครับเหมือนกันครับก็ง่ายๆเป็นการสแกนเบื้องต้นนะครับทีนี้เขาบอกไว้เงี้ยว่าในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะต้องดูสมพงกันการดูสมพงคือเพื่อดูพื้นฐานก่อนว่าควรจะคบกันต่อไหมค่ะแล้วถ้าบอกว่าเหมาะก็คบต่อจนมั่นใจว่าเราสามารถที่จะไปด้วยกันได้และจึงตัดใจแต่งงานค่ะทีนี้วิธีการตรงนี้มันก็ง่ายๆว่าถ้าสมมติเราคบคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขามีความสมพงพอเหมาะกับเราไหมเราจะได้คบต่อหรือไม่เราก็ไม่คบกันจากวันนั้นเลยอย่างน้อยว่าเลือกเป็นเพื่อนก็พอแล้วไม่คบต่อแล้วมันก็ช่วยสแกนให้เราตัดใจง่ายขึ้นก็เอาไว้ดูเป็นเบื้องต้นนะใครกำลังตอนนี้กำลังมีคนเข้ามาใหม่ให้ถามเลยเกิดวันอะไรคะใช่ครับง่ายทีนี้คนที่เป็นเหมาะกับการแต่งงานกันนะครับคือคนที่เกิดวันอาทิตย์เหมาะที่แต่งงานคนเกิดวันพฤหัสคุณผู้ชมจดไว้ก็ได้นะต้องจดนะนี่เรื่องสำคัญนะเพราะใช้ได้ผลนะครับคนโบราณเขายกย่องมากอันแรกวันอาทิตย์ควรจะแต่งงานกับวันพฤหัสแต่อันนี้ก็เหมือนกับคนที่ดวงชะตาเรียกว่าถูกกันใช่ครับคนถูกกันใช่ใช่ใช่ครับแต่งงานกันได้อยู่ร่วมกันได้ดีทีนี้วันที่2คือวันจันทร์กับวันพุธค่ะนะวันที่3ก็คือวันเสาร์กับพุธกลางคืนนะครับทีนี้คนที่พอแต่งงานกันได้ไม่ได้ดีแบบวันแรกแต่ก็แต่งงานก็มีความสุขลองลงมาเมื่อกี้ครับอันนี้ตะกี้นี่ดีที่สุดค่ะแต่นี้ลองมาก็คือวันอาทิตย์กับวันเสาร์อาทิตย์กับเสาร์ครับแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารนะแต่คู่นี้เรียกคู่ขี้บ่นนะแล้วก็วันอังคารกับพุธกลางคืนลองเช็คดูซิแล้วก็วันพุธกับวันเสาร์ค่ะนะครับทีนี้วันที่แต่งงานกันได้แต่ต้องถนอมน้ำใจต้องอดทนกันมากอันนี้ก็ลองลงมาอีกลองลงมาอีกแต่งได้ได้อยู่แต่ต้องอดทนกันหน่อยแต่ก็ยังรักกันอยู่ต้องถนอมน้ำใจกันนิดนึงหน่อยแหละใช่ครับก็คือวันอาทิตย์กับวันจันทร์ค่ะนะครับแล้ววันอังคารกับวันเสาร์
วันพฤหัสกับพุธกลางคืนแล้วก็วันศุกร์กับพุธกลางคืนคือกลุ่มนี้ต้องอดทนกันนิดนึงถ้าจะแต่งงานกันแต่ว่าก็แต่งงานได้ไม่ได้เป็นปัญหาอ่ะแต่วันที่เขาบอกว่าถ้าจะแต่งเนี่ยต้องคิดมากๆหน่อยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีก็คือให้ระวังที่ต้องระวังที่สุดเพราะว่าโอกาสจะไปด้วยกันไม่ได้สูงมากนะครับก็คือวันอาทิตย์กับวันอังคารไอ้นี่ส่วนใหญ่คนจะรู้ละวันจันทร์กับวันพฤหัสก็ห้ามนะวันพุธกับพุธกลางคืนก็ห้ามนะครับวันศุกร์กับวันเสาร์ห้ามขาดนะครับวิธีการเลือกวันเพื่อให้เหมาะเนี่ยเป็นการสแกนนะครับไม่ใช่เป็นเรื่อง 100% เพราะฉะนั้นบางทีวันศุกร์กับวันเสาร์ก็แต่งได้แต่นั่นหมายความว่าคุณต้องดูดวงให้ลึกขึ้นไปอีกในความสมพงยังมีปัจจัยอื่นๆอีกใช่ครับแต่ว่าวิธีการนี้เป็นการสแกนเบื้องต้นว่าควรระวังหรือไม่ควรระวังเมื่อกี้อันที่พลาดไปนะแพทย์สงสัยนิดนึงแล้วคนที่เกิดวันเดียวกันคะเช่นจันทร์กับจันทร์อังคารกับอังคารอ๋อตรงนี้ไม่ห้ามครับนอกจากพุธกลางวันกับพุธกลางคืนห้ามที่เหลือได้หมดได้หมดครับก็คือว่าไม่มีข้อปัญหาอะไรแต่งงานได้เลยแต่เพียงแต่ว่าถ้าวันเหมือนกันแต่งงานกันมันอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกับผลักกันนิดๆอ๋อเพราะว่าถ้าชอบเหมือนกันอาจจะแย่งกันแหมนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงเรื่องการเลือกวันที่แต่งงานแล้วอยู่แล้วครอบครัวราบรื่นและก้าวหน้าโอ้อันนี้แอบดูมาแล้วนะคุณผู้ชมบอกว่าห้ามพลาดนะคะสำหรับใครที่กำลังจะแต่งงานกันนะคะควรจะนำไปดูพิจารณาแล้วก็นำไปใช้ได้มันมีให้รู้ด้วยนะครับว่าถ้าไปแต่งงานวันนี้เนี่ยสามีแพ้ภรรยาหรือว่าแต่งแล้วพัญญาแพ้ถามนี้เอาละค่ะเก็บไว้สัปดาห์หน้านะคะว่าจะเป็นอะไรวันไหนยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแพ้แจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนนะคะวันนี้เราจะพูดคุยสายสดกับอาจารย์กันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดด้วยปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่422-1606นะคะสำหรับช่วงนี้เราไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณปลานะคะเกิดวันที่18สิงหาคมปี19นะคะเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะคะถามอาจารย์ว่าปีนี้ควรจะระวังอะไรเป็นพิเศษคะปีนี้อายุย่าง40นะครับปีนี้ควร1นะครับที่ควรระวังคืออุบัติเหตุนะครับปีนี้เป็นปีที่ต้องระวังอุบัติเหตุกับเรื่องการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับผู้คนนะครับแต่ว่าปีนี้มีเรื่องที่ไม่ควรระวังคือจะได้งานที่ดีขึ้นจะมีความก้าวหน้าในงานจะทำเงินได้มากขึ้นแต่ระวังคือการมีปากเสียงครับแล้วก็อุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่ต้องระวังนะครับต้องระวังในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนต้นปีหน้าต้นปีหน้าเลยครับกุมภาพันธ์ถึงกันยายนระวังนั้นทั้งปากเสียงและอุบัติเหตุแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยทำรายได้ได้ดีขึ้นแล้วก็กำไรมากขึ้นงานมากขึ้นครับกำลังใจเยอะเลยทีนี้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณนุชนะคะเกิดวันที่20มีนาคม20มีนาปี18นะคะเวลา 13:30 นาทีจะมีคู่มั้ยคะอาจารย์แต่งหรือไม่แต่งดีกว่ากันแล้วถ้าแก่แล้วเนี่ยลำบากมีเงินมั้ยดวงนี้เนี่ยนะเกิดในราศีที่แปลว่ามีคู่ยากมากเลยแกมีลัคนาอยู่ราศีมิถุนคนมิถุนเนี่ยจะมีคู่ยากมากเลยฮะแต่ว่าถ้าจะมีคู่เนี่ยจะต้องรับภาระเรื่องคู่เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าแต่งดีไม่ดีขึ้นอยู่กับคุณอยากจะรับภาระของคู่ไหมถ้าอยากก็แต่งดีครับก็ถ้ารับได้ถ้ารับได้นะก็คือแต่งได้ทีนี้ถามว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมีคู่เมื่อไหร่ดวงคุณเนี่ยถ้าอยากรับภาระปีหน้าจะได้เจอเนื้อคู่ครับตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปเปิดใจนะมกราเนี่ยมีโอกาสเจอคู่นะฮะประมาณราวๆ8เดือนมกราถึงสิงหาจะมีคนที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตแต่อย่าลืมนะถ้าแต่งคุณเหนื่อยมากนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีเกณฑ์อย่าร้างนี่เลยค่ะก็เลยถามว่าเราพออายุมากแล้วเนี่ยจะลำบากไหมจะมีเงินไหมคะคือการเงินเนี่ยดวงนี้เป็นคนเก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นควรจะทำธุรกิจหรือว่ารู้จักเก็บออมตั้งแต่เนิ่นนะครับไอ้ลำบากนะไม่ลำบากหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าชีวิตไม่ได้สบายนักต้องทำงานตลอดก็ต้องยังเหนื่อยอยู่ดวงแบบนี้ผมแนะนำนะฮะสิ่งที่ควรทำก็คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพราะคุณต้องดิ้นรนอีกนานนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี07นะคะเวลาตี5นะคะอยากรู้เรื่องของการงานนะคะอาจารย์ว่าเป็นอย่างไรและจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเช่าอยู่ดวงนี้การงานในระยะนี้เนี่ยใน3ปีข้างหน้าเนี่ยขึ้นๆลงๆครับนะใน3ปีข้างหน้าเนี่ยงานเนี่ยจะอยู่สภาวะขึ้นๆลงๆนะไม่ค่อยราบรื่นนัก
แล้วปีนี้มีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนงานแต่ว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนแย่ลงนะครับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นแต่งานก็ยังไม่ได้มั่นคงนะส่วนถามว่าจะมีบ้านไหมดวงนี้เนี่ยเป็นดวงคนที่ถ้าจะมีบ้านต้องไปหาบ้านในถิ่นฐานไกลๆถึงจะตั้งสำเร็จถ้าอยู่ในละแวกบ้านเกิดหรืออยู่ในชุมชนเกิดแล้วจะไม่สามารถตั้งหลักแหล่งได้ต้องไปหาถิ่นฐานไกลๆไปตั้งหลักแหล่งแล้วก็โอกาสมีบ้านเนี่ยมีครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็โอกาสที่จะมีบ้านเนี่ยประมาณอีกประมาณปีที่5นับจากนี้ไปอะครับโอ้ก็พอจะมีครับค่ะตอนนี้ก็เก็บออมไปก่อนก็ใช่ครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะ422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ